นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจัตตาริมานิภิกขเวพลานิกตมานิจัตตาริปัญญาพลังวิริยะพลังอนวัชชะพลังสังคหะพลันติอีณบัดนี้จักรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาปรนนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมกถากล่าวพรรณนาถึงหลักธรรมที่เป็นเครื่องเสริมสร้างพลังชีวิตตามนัยยะแห่งพระบาลีในพระสูตรสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มปูนกุศลบุญราศีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายซึ่งกำลังฟังพระธรรมเทศนาจากสื่อออนไลน์นี้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรณะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาตให้ประสงค์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันธ์กองบุญในส่วนธรรมสวรรค์ใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาสืบต่อไปท่านสาธุชนทั้งหลายในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เป็นไปอย่างรุนแรงในเมืองไทยของเรานั้นมีคนติดเชื้อรวมทั้งหมดนั้นมากกว่า 500,000 คนมีคนเสียชีวิต 4,000 กว่าคนไปแล้วโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันนั้นมีคนติดเชื้อวันละ 10,000 กว่าคนเกือบจะถึง 20,000 คนเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความรุนแรงมากแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีโอกาสระงับยับยั้งได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรตระหนักก็คือการระมัดระวังตัวเองไม่ให้มีการติดเชื้อโรคเพราะปัจจุบันนั้นการดูแลรักษานั้นเรียกว่าเป็นภาระหนักของแพทย์ของพยาบาลสถานที่ต่างๆที่จะช่วยดูแลรักษาก็หนาแน่นไปด้วยผู้ป่วยจนมีข่าวคราวคนที่เสียชีวิตในบ้านนั้นเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เฉพาะ 4,000 กว่าชีวิตที่เสียไปแต่สิ่งที่กระทบก็คือการกระทบต่อคนในครอบครัวบางครอบครัว
สูญเสียพ่อสูญเสียแม่บางครอบครัวสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักเพราะฉะนั้นความเศร้าโศกเสียใจความพลัดพรากต่างๆนั้นย่อมก่อให้เกิดความทุกข์สิ่งเหล่านี้หากเรามองเห็นก็จะเกิดความสลดหดหู่ใจเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องใช้ธรรมะมาเป็นเครื่องพยุงใจของเรานั้นให้มีความเข้มแข็งให้พยายามนึกถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นอนิจจังการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นเมื่อโรคมันเกิดขึ้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรมันสามารถที่จะระงับยับยั้งได้เพราะฉะนั้นต้องสร้างพลังใจของเราให้มีความหวังว่าวันหนึ่งมันก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปได้ให้คิดถึงหลักของธรรมชาติว่าธรรมชาตินั้นมันมีมืดและมีสว่างเมื่อมันถึงช่วงเวลาของเวลามืดแล้วความสว่างก็จะมาเยือนเพราะฉะนั้นต้องปลูกความหวังต้องสร้างความหวังให้มีสิ่งสำคัญก็คือแต่ละคนนั้นต้องช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างฉีดวัคซีนแล้วก็หมั่นปฏิบัติตัวเองตามมาตรการของการป้องกันรักษาโรคเราก็สามารถที่จะระวังสามารถที่จะรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากโรคภัยได้สิ่งสำคัญก็คือต้องสร้างพลังใจให้เกิดมีหากหมดพลังใจแล้วชีวิตก็ไร้ค่าเพราะฉะนั้นต้องสร้างพลังใจสร้างกำลังใจให้เกิดมีแก่เราและเป็นกำลังใจให้ทุกคนนั้นมีความหวังร่วมกันที่จะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ท่านสาธุชนทั้งหลายในชีวิตของคนเรานั้นต่างปรารถนาที่จะพบแต่ความสำเร็จหรือความสมหวังทั้งนั้นไม่ว่าจะด้านการศึกษาอาชีพหน้าที่การงานหรืออื่นๆที่พึงประสงค์ไม่มีใครที่อยากจะพบกับความล้มเหลวหรือความผิดหวังดังนั้นจึงทำทุกวิถีทางที่จะก้าวให้ถึงความสำเร็จแต่บางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือพลังคนที่มีพลังเข้มแข็งจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายได้เร็วส่วนคนที่ไม่เข้มแข็งหรือมีพลังน้อยย่อมประสบความสำเร็จได้ยากหรือมีโอกาสล้มเหลวได้ง่ายกำลังจึงเป็นสิ่งจำปาถนาทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมหากปราศจากกำลังก็ไม่อาจทำกิจที่ประสงค์ให้สำเร็จได้แต่พลังนั้นก็มีทั้งคุณมีทั้งโทษหากใช้ถูกต้องชอบธรรมก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ได้มากตรงกันข้ามหากใช้ผิดไม่ถูกทำนองครองธรรมก็สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงพลังหรือกำลังก็อาจแบ่งได้เป็น2ประเภทคือกำลังภายนอกอย่างหนึ่งกำลังภายในอย่างหนึ่งกำลังภายนอกหมายถึงพลังที่อยู่นอกตัวเราอันได้แก่ครอบครัวญาติมิตรทรัพย์สมบัติยศตำแหน่งเป็นต้นที่เป็นพลังส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จกำลังภายในหมายถึงพลังที่อยู่ในตัวเราซึ่งอาจแบ่งได้เป็น2ประเภทคือกำลังกาย1กำลังใจ1ใน2อย่างนี้กำลังใจนับว่ามีความสำคัญยิ่งกว่ากำลังกายอย่างคนเจ็บป่วยหากมีจิตใจเข้มแข็งไม่ท้อแท้ย่อมจะทำให้หายป่วยหรืออดกั้นต่อทุกขเวทนาได้ตรงข้ามกับคนที่ร่างกายแข็งแรงหากมีพลังใจไม่เข้มแข็งเมื่อประสบปัญหาอุปสรรคย่อมทำให้ท้อแท้หวาดวิตกสุขภาพจิตเสียได้ดังนั้นพลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราหรือเป็นพลังชีวิตนั่นเอง
แต่คนไม่ใช่น้อยที่ใช้วิธีบำรุงพลังชีวิตของตนให้ยืนยาวโดยเน้นหนักไปที่การบำรุงพลังกายแต่แท้ที่จริงพลังที่จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์อย่างแท้จริงก็คือพลังใจและสิ่งที่ช่วยบำรุงพลังใจให้เข้มแข็งก็คือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะที่เป็นพลังหรือเสริมพลังใจให้เข้มแข็งเรียกว่าพลธรรมหมายถึงธรรมะที่เป็นพลังทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจไม่หวั่นต่อภัยทุกอย่างในที่นี้ทรงแสดงไว้สี่ประการดังพระบาลีนิเคปบทในเบื้องต้นว่าจัตตารีมานิพิกเวปลานิเป็นต้นแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังมีสี่ประการนี้คือปัญญาพละกำลังคือปัญญาหนึ่งวิริยะพละกำลังคือความเพียรหนึ่งอนวัชพละกำลังคือการงานอันไม่มีโทษหนึ่งสังขาพละกำลังคือการสงเคราะห์หนึ่งตามพระบาลีนี้ทรงแสดงกำลังไว้สี่ประการคือประการแรกปัญญาพละกำลังคือปัญญาหรือความเก่งความฉลาดประการที่สองวิริยะพละกำลังคือความเพียรหรือความขยันประการที่สามอนวัชพละกำลังคือการงานนั้นไม่มีโทษหรือความสุจริตประการที่สี่สังขาพละกำลังคือการสงเคราะห์หรือมนุษยสัมพันธ์หรือจำสั้นๆได้ว่ารู้งานดีทำหน้าที่ไม่บกพร่องมือสะอาดไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เป็นวิตามินที่จะเสริมสร้างพลังชีวิตให้เข้มแข็งก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทำให้ไม่หวั่นกลัวต่อภัยต่างๆเช่นภัยจากการเลี้ยงชีพภัยจากความเสียชื่อเสียงภัยจากความตายหรือภัยจากทุกขติเป็นต้นแต่คนที่มีชีวิตล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาดพลังเหล่านี้เช่นเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแต่ไม่มีใครต้องการเพราะขาดวิริยะความเพียรหรือเป็นคนฉลาดขยันทำงานแต่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีใครต้องการเช่นกันหรือเป็นคนฉลาดขยันซื่อสัตย์สุจริตแต่ไม่มีใครรักไม่มีใครเมตตาเข้ากับใครไม่ได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะขาดมนุษยสัมพันธ์ดังนั้นพระธรรมเหล่านี้จึงเป็นพลังที่ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จซึ่งจะได้ชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาประการที่1ปัญญาพละกำลังคือปัญญาปัญญานั้นได้แก่ความรอบรู้ความรู้ทั่วถึงเหตุผลรู้อย่างชัดเจนในบาปบุญคุณโทษหรือปรีชาฉลาดในการรู้สิ่งต่างๆทั้งด้านดีและด้านเสียด้านคุณด้านโทษแล้วสามารถเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้คุณแก่ตนและแก่ผู้อื่นปัญญานั้นโดยความหมายก็คือความฉลาดหรือที่เรียกว่าโกศลซึ่งจำแนกเป็น3ประการคือ 1. อายโกศลหมายถึงความฉลาดในความเจริญหรือความรอบรู้ทางเจริญและเหตุของความเจริญเป็นความฉลาดในการที่จะดำเนินชีวิตของตนเองให้เจริญก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงานลาภยศสรรเสริญโดยการสร้างความเจริญและพัฒนาตนเองในทางที่เป็นกุศลธรรมคือประกอบแต่กรรมดีประการที่2อปัยโกศลหมายถึงความฉลาดในความเสื่อมหรือรอบรู้ทางเสื่อมและเหตุของความเสื่อมเป็นความฉลาดในการที่จะไม่ดำเนินชีวิตของตนเองไปในทางที่เสื่อมเสียรู้ว่าสิ่งที่เป็นความเสื่อมไม่ควรกระทำเช่นทางแห่งอบายมุขทางแห่งตัณหาเป็นต้นประการที่3อุปายโกศลหมายถึงความฉลาดในอุบายหรือรอบรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีที่จะทำให้สำเร็จเป็นความฉลาดในการแก้ปัญหาแก้ไขเหตุการณ์และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์เหล่านั้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีปัญญาจึงจัดเป็นกำลังเบื้องต้นของการประกอบกิจต่างๆเพราะเป็นดุจดวงประทีปส่องให้คนรู้จักแยกแยะผิดถูกชั่วดีเป็นพลังทำให้เกิดแสงสว่างสามารถรู้สิ่งต่างๆอย่างถูกต้องทำให้ป้องกันหรือกำจัดภัยอันตรายต่างๆได้สมดังพุทธภาษิตที่ว่า
ปัญญาโลกสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอย่างอื่นย่อมมีเฉพาะที่เฉพาะเวลาเช่นแสงอาทิตย์ก็ส่องเฉพาะเวลากลางวันแสงจันทร์ก็ส่องเฉพาะเวลากลางคืนแสงไฟก็ส่องเฉพาะในที่ซึ่งมีอุปกรณ์ส่งแสงเท่านั้นแต่แสงปัญญาส่องได้ทั้งกลางวันกลางคืนทุกที่ทุกแห่งเลิศกว่าแสงสว่างทั้งหลายสรพังคดาบทโพธิสัตว์จึงกล่าวสรรเสริญไว้ว่านักปราชญ์กล่าวว่าปัญญานั่นแลประเสริฐสุดดุจพระจันทร์ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลายฉะนั้นปัญญาจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อาจสรุปถึงคุณประโยชน์ได้ดังนี้ประการแรกทำให้ดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดประการที่สองทำให้ปราศจากทุกข์ใจประการที่สามทำให้ไร้อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นข้อที่ว่าปัญญาทำให้ดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดนั้นหมายถึงคนที่มีปัญญาใช้ปัญญาเป็นตัวนำในการดำเนินชีวิตรู้ว่าไหนเป็นความเจริญและเหตุของความเจริญก็ดำเนินชีวิตไปตามเส้นทางนั้นรู้ว่าไหนเป็นความเสื่อมและเหตุของความเสื่อมก็หลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านั้นทำให้ดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดตรงกันข้ามกับคนที่เดินทางชีวิตผิดพลาดเพราะขาดปัญญาเป็นตัวนำเช่นคนบางคนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตประกอบอาชีพจนมีทรัพย์สินเงินทองแต่เมื่อตกเป็นทาสของอบายมุขทรัพย์สินที่หามาได้ทั้งชีวิตก็อาจหมดสิ้นไปชั่วพริบตาหรือบางคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตซึ่งกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากหากวันใดขาดปัญญาถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำทุจริตหรือประพฤติผิดในหน้าที่ของตนย่อมประสบความเสื่อมได้ข้อที่ว่าปัญญาทำให้ปราศจากทุกข์ใจนั้นเพราะความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดกับใจของเราทุกคนความทุกข์ความเสียใจนั้นเกิดจากความผิดหวังบ้างเกิดจากความพลัดพรากบ้างเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ปรารถนาบ้างคนที่ขาดปัญญาไม่รู้เท่าทันธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นเมื่อประสบกับเหตุการณ์เหล่านั้นย่อมจะเศร้าโศกเสียใจถึงขนาดที่บางคนไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ส่วนคนที่มีปัญญารู้ธรรมดาของชีวิตว่าคนเราทุกคนจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องพลัดพรากความผิดหวังกับความสมหวังเป็นของคู่กันเช่นเดียวกับมืดและสว่างคู่กันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเมื่อเข้าใจอย่างนี้ย่อมทำให้คลายความทุกข์ได้เพราะทุกสุขมันอยู่ที่การปรุงแต่งของเราเองดังที่ท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่าอันทุกสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาข้อที่ว่าปัญญาทำให้ไร้อุปาทานนั้นเพราะคนเราซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าอุปาทานนั้นเพราะเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วก็มักยึดติดกับสิ่งนั้นว่าเป็นของตนมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของเฉพาะตนเองมองเป็นตัวเป็นตนทำให้ยึดติดกับสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปย่อมก่อให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจส่วนคนที่มีปัญญามองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมองไม่เห็นความเป็นตัวตนที่จะยึดถือได้ย่อมคลายความยึดมั่นถือมั่นได้เช่นพิจารณาถึงร่างกายหากเป็นของเราจริงเราก็คงบังคับบัญชาได้ว่าขอให้เป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเป็นอนัตตาเราจึงบังคับบัญชาไม่ได้สมดังพุทธธรรมรัตน์ที่ว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ดังนี้เมื่อปัญญามีความสำคัญอย่างนี้จึงควรเสริมพลังสร้างพลังปัญญาให้เกิดมีเหตุสำคัญอย่างหนึ่งให้เกิดปัญญาคือการฟังการศึกษาอย่างตั้งใจดังพุทธภาษิตที่ว่าสุดสูสังลัพเตปัญญังฟังหรือศึกษาอย่างตั้งใจย่อมได้ปัญญานอกจากนั้นการพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบทุ่นทีในทุกเรื่องที่ฟังที่ศึกษาและแหล่งข่าวต่างๆรวมถึงการลงมือปฏิบัติจนรู้ด้วยตนเองก็ก่อให้เกิดปัญญาท่านผู้รู้จึงบอกว่า
รักเรียนรักค้นคิดรักลิขิตรักไต่ถามแน่นักจักเรืองนามปรากฏว่าปัญญาชนเมื่อมีปัญญาเป็นพลังเบื้องต้นแล้วย่อมเกื้อกูลในการทำกิจต่างๆและสามารถสนับสนุนให้เกิดวิริยะพละอีกส่วนหนึ่งประการที่สองวิริยะพละกำลังคือความเพียรหรือความขยันความเพียรนั้นหมายถึงความกล้าลงมือทำความกล้าลงมือปฏิบัติเป็นพลังที่คอยประยุงใจไม่ให้ตกไม่ให้เกิดความท้อถอยผลักดันใจให้เดินหน้าเรื่อยไปให้เกิดมานะพยายามจนกว่าจะสำเร็จให้ใจมั่นคงในความดีและกล้าที่จะทิ้งความเกียจคร้านและความชั่วทุจริตคนมีปัญญาถือเป็นคนเก่งแต่หากไม่กล้าลงมือทำกลัวอย่างนั้นบ้างกลัวอย่างนี้บ้างปัญญาก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแต่เมื่อมีความกล้าเข้าไปสนับสนุนก็จะทำให้สามารถดำเนินการได้เมื่อมีอุปสรรคเข้ามาก็ใช้ปัญญาแก้ไขได้ความเพียรที่สำคัญก็คือความกล้าใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ก็จะทำให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรตามพระพุทธดำรัสนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทุกข์ความทุกข์เดือดร้อนความลำบากหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคนเรานั้นหากผู้ใดขาดวิริยะความเพียรจะแล้วย่อมไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้ตรงกันข้ามกับคนที่มีวิริยะย่อมมีความเข้มแข็งอดทนกล้าที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างไม่หวั่นเกรงผลที่สุดก็ย่อมประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาได้บุคคลหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างในการใช้วิริยะเป็นพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคก็คือพระมหาชนกพระมหาชนกนั้นขณะเดินทางอยู่กลางมหาสมุทรเรือต้องพายุจนล่มลงเป็นเหตุให้คนบนเรือเสียชีวิตหมดแต่พระมหาชนกทรงตั้งสติไม่กลัวทรงอดทนว่ายน้ำด้วยความเพียร7วัน7คืนไม่ละความเพียรเพราะเห็นว่าความเพียรเป็นหน้าที่ที่คนจะพึงทำด้วยบุญบารมีที่พระมหาชนกได้ทำไว้ทำให้ร้อนถึงนางมณีเมขลาเทพธิดาแห่งท้องสมุทรขณะนั้นนางได้เห็นความเพียรพยายามว่ายน้ำของพระมหาชนกจึงได้กล่าวว่าใครหนอพยายามว่ายน้ำในมหาสมุทรอันแลไม่เห็นฝั่งอยู่เช่นนี้ท่านเห็นประโยชน์อะไรจึงได้พยายามว่ายอยู่อย่างนี้พระมหาชนกตอบว่าดูก่อนเทพธิดาเราได้พิจารณาเห็นธรรมเนียมของโลกและผลของความพยายามจึงได้พยายามว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรอันแลไม่เห็นฝั่งนี้นางมณีเมขลาถามอีกว่าฝั่งของมหาสมุทรไม่ปรากฏแก่ท่านถึงท่านจะพยายามว่ายน้ำไปก็จะต้องตายเสียก่อนที่จะถึงฝั่งแน่แท้พระมหาชนกตอบว่าดูก่อนเทพธิดาเมื่อบุคคลกระทำความเพียรอยู่ถึงจะตายไปก็ได้ชื่อว่าไม่เป็นที่ติเตียนของบิดามารดาวงศาคณาญาติตลอดถึงเทพยดาทั้งหลายอีกประการหนึ่งเมื่อบุคคลตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถแล้วย่อมจะไม่เสียใจภายหลังแม้นางมณีเมขลาจะลองใจพูดโน้มน้าวให้พระมหาชนกเกิดความท้อแท้แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความพยายามของพระมหาชนกได้จึงเกิดความเลื่อมใสสรรเสริญพระมหาชนกว่าท่านได้เพียรสู้ทนว่ายน้ำข้ามทะเลทั้งใหญ่ทั้งลึกหาประมาณมิได้จนถึงกับไม่จมน้ำตายบุรุษเช่นท่านหาได้ยากในโลกท่านประสงค์จะไปที่ใดเราจะไปส่งและจึงอุ้มพระมหาชนกไปส่งณที่พระองค์ประสงค์จะไปคือเมืองมิถิรานครดังนั้นวิริยะความเพียรความขยันจึงเป็นพลังต่อสู้กับอุปสรรคโดยไม่หวั่นไหวทำให้ประสบความสำเร็จได้จึงควรสร้างความเพียรให้เกิดมีแต่การจะสร้างวิริยะให้เกิดมีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องรู้จักสร้างพลังใจให้เข้มแข็งวิธีการสำคัญก็ต้องถือปฏิบัติตามหลักอิทธิบาทอิทธิบาทคือหลักธรรมเป็นเหตุให้บรรลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์มี4ประการคือ 1. ฉันทะคือความพอใจในการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
สองวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรและอดทนในการทำสิ่งนั้นๆสามจิตตะคือความตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จไม่ทอดทิ้งงานสี่วิมังสาคือความคิดพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่งที่ทำอยู่เสมอเมื่อพิจารณาตามหลักอิทธิบาทจะเห็นได้ว่าวิริยะเป็นหลักธรรมข้อที่สองดังนั้นการจะสร้างวิริยะให้เกิดมีได้สิ่งสำคัญก็คือต้องสร้างฉันทะความพอใจในสิ่งที่จะทำก่อนโดยการพยายามมองถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งนั้นๆที่มีต่อตัวเราบ้างต่อบ้านเมืองบ้างต่อสังคมบ้างฉันทะก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีฉันทะมีความพอใจมีความรักในสิ่งนั้นแล้วก็จะทำให้มีความเพียรพยายามที่จะทำตั้งใจที่จะทำมันตรวจสอบสิ่งที่จะทำเสมอก็จะทำให้สิ่งที่ทำประสบความสำเร็จได้ประการที่3อนวัชชภละกำลังการงานหรือการกระทำที่ไม่มีโทษการงานหรือการกระทำที่ไม่มีโทษคืองานหรือการกระทำที่ไม่เบียดเบียนไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นในภายหลังเป็นการกระทำที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมนำแต่ประโยชน์สุขมาให้โดยส่วนเดียวเมื่อคนมีกำลังปัญญาและกำลังความเพียรสนับสนุนแล้วหากจะทำงานใดงานนั้นย่อมไม่มีผิดหรือมีโทษแต่เป็นงานสุจริตก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นโดยส่วนเดียวเพราะไตร่ตรองดีแล้วด้วยปัญญางานนั้นจึงสำเร็จได้ด้วยดีตรงข้ามกับงานที่มีโทษเป็นงานเบียดเบียนตนและผู้อื่นย่อมได้รับการขัดขวางจากคนทั่วไปทำให้มีอุปสรรคตลอดและไม่อาจถึงเป้าหมายได้แม้คนที่ทำงานนั้นย่อมไม่รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร้อนก็หาคนช่วยเหลือไม่ได้ส่วนคนที่ทำงานไม่มีโทษย่อมได้รับความราบรื่นยิ่งหากเป็นงานที่เกื้อกูลแก่ผู้อื่นแม้เพียงปรารภออกไปก็จะมีผู้เห็นด้วยมีผู้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้คนก็สรรเสริญยกย่องให้เกียรติเป็นเหตุให้ได้กำลังเพิ่มซึ่งเรียกว่าอนวัชชภละกำลังการงานที่ไม่มีโทษหรือกำลังความสุจริตกำลังความบริสุทธิ์นั่นเองอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยอนวัชชภละหรือพลังความบริสุทธิ์ใจนี้ทำให้ทรงมุ่งมั่นในการเผยแผ่ศาสนธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกแม้บางครั้งจะถูกใส่ร้ายป้ายสีเพื่อให้เสื่อมศรัทธาแต่ทรงอาศัยพลังส่วนนี้ก็ทำให้ทรงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเผยแผ่พระศาสนาให้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันได้ดังนั้นการกระทำหรือกรรมของคนเราจึงมีสองอย่างคือการกระทำที่มีโทษซึ่งเป็นทุจริตอย่างหนึ่งการกระทำที่ไม่มีโทษซึ่งเป็นสุจริตอย่างหนึ่งการกระทำที่มีโทษหรือทุจริตก็จะเป็นเหมือนสารพิษที่ทำให้เสื่อมจากสิ่งที่พึงประสงค์ที่ได้ที่มีที่เป็นแล้วก็จะเสื่อมไปนอกจากนั้นยังตัดเส้นทางที่จะดำเนินไปถึงเป้าหมายที่ประสงค์ในอนาคตส่วนการกระทำที่ไม่มีโทษหรือสุจริตเป็นเหมือนพลังชีวิตที่จะส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าประสบแต่ความสำเร็จและสิ่งที่พึงประสงค์ดังนั้นกรรมคือการกระทำจึงเป็นเครื่องลิขิตชีวิตของคนให้ดีหรือเร็วให้สูงหรือต่ำมิใช่เพราะชาติกำเนิดหรือทรัพย์สินเงินทองท่านผู้รู้จึงบอกว่าเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าใฝ่ดีประการสุดท้ายสังขาภละกำลังการสงเคราะห์สงเคราะห์คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นทั้งที่เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีน้ำใจโดยใช้หลักสังขาวัตถุธรรมสังขาวัตถุแปลว่าธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กันหรือธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันหมายถึงหลักการครองใจคนหรือหลักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้และทำให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันสามัคคีกันเหมือนเลี่ยมสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วนกระจายไปทำให้รถเล่นไปได้ตามที่ต้องการทรงแสดงไว้4ประการคือ
หนึ่งทานการให้การเสียสละการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว 2. ปิยวาจาวาจาเป็นที่รักคือการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานจริงใจไม่พูดหยาบคายก้าวร้าวพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะพูดดีต่อกันประการที่3อัตถจริยาการประพฤติประโยชน์ช่วยเหลือกันขนขวายช่วยเหลือกิจการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประการที่4สมานัตตาความมีตนเสมอคือการเป็นผู้มีความสม่ำเสมอโดยประพฤติตัวให้มีความเสมอต้นเสมอปลายวางตัวดีต่อกันไม่ถือตัวหรือจำสั้นๆว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนสม่ำเสมอการสงเคราะห์ด้วยวิธีการดังกล่าวย่อมกลายเป็นพลังให้แก่ผู้ปฏิบัติทำให้ได้พวกพ้องปลูกใจคนไว้ได้มีแต่คนรักมีแต่คนภักดีแม้คนที่เป็นศัตรูหากได้รับการสงเคราะห์ก็อาจกลับมาเป็นมิตรได้เมื่อมีงานอันใดเกิดขึ้นก็มีแต่คนคอยช่วยเหลืองานหนักก็กลายเป็นงานเบางานยากก็กลายเป็นงานง่ายสมดังพุทธภาษิตว่าถ้าทังมิตานิคันตติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้เหมือนอย่างหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลาวีได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสกทั้งหลายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังฆวัตถุ4ที่เป็นเช่นนั้นเพราะท่านมีบริวารเป็นจำนวนมากแต่สามารถครองใจบริวารเหล่านั้นให้มีความเคารพนับถือไม่เสื่อมคลายครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสถามว่าดูก่อนหัตถกะบริษัทของท่านนี้ใหญ่ก็ท่านสงเคราะห์บริษัทหมู่ใหญ่นี้อย่างไรหัตถกะอุบาสกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีภาคเจ้าได้ทรงแสดงสังฆวัตถุ4ประการไว้ข้าพระองค์สงเคราะห์บริษัทใหญ่นี้ด้วยสังฆวัตถุ4ประการเหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยทานผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวานข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวานผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็โภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่ชนทั้งหลายจึงสำคัญถ้อยคำของข้าพระองค์ว่าควรฟังไม่เหมือนของคนจนข้าพระองค์จึงตรัสรับรองว่าถูกแล้วถูกแล้วหัตถกะนี้แลเป็นอุบายที่ท่านสงเคราะห์บริษัทใหญ่ดูก่อนหัตถกะจริงอยู่ใครๆก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทใหญ่ในอดีตการก็ล้วนสงเคราะห์ด้วยสังหาวัตถุ4ประการนี้และใครๆก็ตามที่จะสงเคราะห์บริษัทในอนาคตก็ล้วนแต่จะสงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุ4ประการนี้แลใครๆก็ตามย่อมสงเคราะห์บริษัทใหญ่ในปัจจุบันก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุ4ประการนี้แลแม้ในโครงโลกนิธิก็แสดงถึงพลังการสงเคราะห์ไว้ว่าให้ท่านท่านจักให้ตอบสนองนอบท่านท่านจักปองนอบไหวรักท่านท่านจักครองความรักเหล่านา3สิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนพลังการสงเคราะห์หรือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั้งหลายจึงเป็นกำลังสำคัญประการหนึ่งที่ผลักดันกิจสำคัญให้สำเร็จได้โดยไม่ยากเพราะฉะนั้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้เราทุกคนนั้นจึงต้องควรสร้างพลังใจหากพลังใจนั้นลดน้อยถอยลงก็จะทำให้เกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายในชีวิตเพราะฉะนั้นต้องสร้างพลังใจคนต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตจึงควรเสริมสร้างพลังชีวิตให้เข้มแข็งด้วยการสร้างปัญญาความฉลาดวิริยะความเพียรความสุจริตและมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดมีในตนเมื่อมีคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็จะเป็นพลังส่งเสริมชีวิตเราให้เจริญก้าวหน้าดังนั้นจึงควรถือปฏิบัติตามหลักพระธรรมทั้ง4ประการเหล่านี้ดังพระบาลีที่ยกเป็นอุเทศบทในเบื้องต้นว่าจัตตารีมานิภิกขเวปรานิเป็นต้นแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
กำลังมี4ประการนี้คือปัญญาพละกำลังคือปัญญา1วิริยะพละกำลังคือความเพียร1อนวัชชพละกำลังคือการงานไม่มีโทษ1สังฆาพละกำลังคือการสงเคราะห์1รับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้เทศนาปริโยสานเอแนวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศลทั้งมวลทุกขปตาจนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์จงนิราชปราศจากทุกข์พยัปปตาจนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราชปราศจากภัยโสกัปปตาจนิโสกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราชปราศจากโศกสัทธาโสทีพวันตโวขอความสุขสวัสดิ์จงบัดมาเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมแก่ท่านทั้งหลายที่ได้ฟังพระธรรมเทศนานี้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพระธรรมกถาก้าวพรณนาถึงหลักธรรมที่เป็นเครื่องเสริมสร้างพลังชีวิตพอสมควรแก่เวลาขอสมยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้